คนรวยไม่คุยกันแล้วนะเว้ยเรื่องวินัยให้ทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนรวยครับแล้วทำยังไงคุณถึงจะสามารถฝึกวินัยของคุณได้ทีนี้ผมจะมาให้วิธีการหลอกสมองคุณนะครับมันจะเป็นวิธีการที่ทำให้คุณเนี่ยนะสามารถหลอกสมองคุณได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังของการทำงานของสมองส่วนหนึ่งเบื้องต้นหน่อยในสมองของเราเนี่ยมันจะมีสื่อหนึ่งเขาเรียกว่าสื่อประสาทที่คอยถักทอเป็นก้านนะครับเรียกว่านิวรอนทีนี้เนี่ยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีนิวรอนหรือความเชื่อที่แตกต่างกันวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีนิวรอนหรือมีความเชื่ออยู่ในสมองของคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จช้าคุณก็จะมีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันที่ผมบอกเล่าให้ฟังว่าวันที่ผมเนี่ยต้องระเบิดกระถาง mindset กระถาง mindset ของคนที่ไม่เคยแตะเงินล้านเลยเนี่ยนะครับต้องระเบิดกระถาง mindset ให้เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะมีเงินล้านได้ก่อนพอจับเงินล้านได้แล้วเราไม่เคยแบบเชื่อเลยว่าเราจะสามารถจับ10ล้านได้เราก็ต้องระเบิดกระถางจากกระถางเราที่มีขนาดแค่1ล้านบาทเนี่ยนะครับระเบิดกระถางออกไปให้เป็น10ล้านแล้วพอถึงแตะถึงหลัก10ล้านปุ๊บเราต้องระเบิดกระถางหลัก10ล้านเนี่ยให้เป็น100ล้านทุกๆครั้งที่กำลังจะเติบโตในยอดธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องระเบิดกระถางความเชื่อนั้นความเชื่อนั้นเนี่ยมันคือเปรียบเหมือนนิวรอนที่มันอยู่ในหัวของเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีความเชื่อที่ส่งผลให้แอคชั่นคุณลงไปทำมันก็มีความเชื่อบางความเชื่อที่ทำให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถจับเงินล้านได้มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันยังไม่คู่ควรฉันยังไม่สามารถไปแตะตรงนั้นได้ฉันเงินล้านเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังวันนี้เนี่ยมันคือการค่อยๆฝึกนิสัยค่อยๆฝึกความเชื่อทำให้คุณเนี่ยเริ่มขยายกรอบกระถางของคุณขยายความคิดขยายความรู้สึกแล้วทำให้คุณสามารถที่จะ take action แล้วประสบความสำเร็จได้ผมบอกเลยว่าแรงบันดาลใจหนึ่งของผมคือหนังสือเล่มนี้นะฮะคือคิดแบบผู้นำทำแบบเศรษฐีนะครับนโปเลียนฮิลส์นะครับแต่วันนี้ผมเอาแค่ส่วนเดียวของหนังสือเล่มนี้มานะครับทีนี้ฮะผมอยากให้คุณเข้าใจกับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ตรงกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมขอมาย่อยเรื่องนี้ก่อนว่าทำยังไงให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเป็นคนสำเร็จทีนี้ผมถามคุณกลับครับผมอยากจะให้คุณช่วยผมลิสต์หน่อยครับว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะแบบสำเร็จในการลดความอ้วนได้สำเร็จเป็นคนที่คุณดีเป็นคนที่มีสุขภาพดีคุณต้องเป็นคนที่มีนิสัยยังไงบ้างส่วนใหญ่จะรู้ถูกไหมคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วฮะว่าจะทำยังไงวันนี้ผมถามหน่อยคุณรู้ใช่ป่ะว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตคุณในอาชีพผมเชื่อว่าคุณก็รู้นะวันนี้มีนักเรียนในหน้าของผมหลายคนนะฮะที่รู้วิธีการทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่ลงมือทำ 100% สักทีเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเหล่านั้นถึงทำไม่ได้เพราะอะไรที่ทำให้สมองของคุณไม่สามารถสั่งให้ร่างกายของคุณทำตามที่เป้าหมายของคุณต้องการได้หลายคนตั้งเป้าหมายตอนต้นปีปลายปีไปแล้วช่างมันเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่กลางปีเลิกแล้วช่างมันเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังครับว่าทุกครั้งที่สมองของคุณตัดสินใจหรือสมองของคุณเลือกสมองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเสมอครับไม่ว่าจะการที่เขาเลือกให้คุณนอนโดยที่คุณไม่ต้องไปออกกำลังกายเขาก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณณตอนนั้นครับเขาเลือกให้คุณไม่ออมเขาก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณณตอนนั้นครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันดีกับร่างกายคุณแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีกับชีวิตของคุณนะครับเพราะนิวรอนครับสื่อประสาทและสมองที่เขาเกิดความเชื่อเขายังไม่เกิดความเชื่อแบบที่สุดว่าการออมที่คุณจะออมวันละ5บาทสมองคุณยังไม่เกิดความเชื่อครับว่าการทำสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนครับแล้วความเชื่อเหมือนกันครับสมองคุณยังไม่เกิดความเชื่อครับยังไม่เกิดความเชื่อว่าการที่คุณกัดฟันไปออกกำลังกายจะทำให้คุณผอมครับไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหรือไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักหรือไม่ว่าจะเป็นการฝึกนิสัยบางสิ่งบางอย่างมันจะมีคำว่าวินัยเสมอมีคำพูดนึงครับของคนรวยที่ประสบความสำเร็จครับเขาเคยพูดกับผมเขาบอกว่าคนรวยไม่คุยกันแล้วนะเว้ยเรื่องวินัยให้ทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนรวยครับเขาจะไม่ถามแล้วว่ามึงทำแบบนี้สม่ำเสมอไหมมึงจดบันทึกไหมมึงจัดการเงินทุกเดือนเปล่าเป็นเรื่องปกติที่คนรวยเขาจะดูงบการเงินของตัวเองจัดการงบการเงินของตัวเองทุกอย่างแต่คนที่รวยแล้วกลับมาจนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูการเงินของบริษัทของอะไรของตัวเองเลยจะทำให้ชีวิตเขาแบบว่าโรลเลอร์โคสเตอร์เ
ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงแต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วประสบความสำเร็จแบบต่อเนื่องเลยส่วนใหญ่นะฮะเขาจะดูงบการเงินของตัวเองดูการไหลของเงินของตัวของเขาของธุรกิจเขาตลอดเพราะฉะนั้นวินัยเนี่ยเป็นพื้นฐานของความร่ำรวยและทำยังไงคุณถึงจะสามารถฝึกวินัยของคุณได้นะวิธีที่ผมจะแชร์ให้คุณฟังนะครับก็คือใครที่เคยทานข้าวครับแล้วกินกันอย่างอร่อยนะฮะแล้วเพื่อนๆนะครับในวงล้อมพูดถึงเรื่องขี้อ่ะแล้วคุณอยากจะอ้วกบ้างครับหรือพูดอะไรที่สกปรกหัวบอกเฮ้ยกูกินข้าวอยู่นะเว้ยนี่คือหลักการเดียวกันครับสมองของคุณมันเกิดการให้ความหมายใหม่ในการประมวลผลใหม่ครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าคืออาหารที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยคุณเริ่มกินแต่พอเพื่อนคุณพูดบางสิ่งบางอย่างออกมาทำให้คุณรู้สึกแดกไม่ลงอะแกพูดทำไมวะอะไรนึกภาพไหมเพราะสมองคุณมันเกิดการประมวลภาพขึ้นมาใหม่ครับและทำให้คุณหมดอารมณ์ในการกินจริงไม่จริงวันนี้เช่นกันครับถ้าเกิดคุณสามารถนะครับหลอกสมองของคุณได้แบบที่เพื่อนคุณพูดคำว่าขี้แล้วคุณไม่กล้าที่จะกินต่อเนี่ยนะครับได้เนี่ยมันจะทำให้คุณนะครับค่อยๆให้สมองคุณเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวคุณครับยกตัวอย่างอีกทีนึงเมื่อกี้ผมบอกคุณจำได้ไหมช่วงแรกที่ผมบอกคุณว่าสมองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้เสมอแต่ถ้าเกิดสมองคุณเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรกับชีวิตคุณบ้างแล้วให้สมองของคุณเกิดการเลือกใหม่ครับเวลาที่คุณรู้สึกว่าไปไม่ไหวแล้วไม่อยากหยอดตังค์แล้วตอนเช้านะครับคุณต้องถามตัวเองกลับมาใหม่เพื่อให้สมองคุณได้คิดว่าไหนบอกว่าอยากร่ำรวยไงไหนบอกว่าอยากมีเงินเก็บล้านแรกไงไหนบอกว่าอยากมีเงินก้อนแรกไงทำไมมึงไม่หยอดวะคุณต้องจินตนาการภาพครับภาพที่คุณนะครับประสบความสำเร็จหลังจากที่คุณหยอดเงินว่าถ้าเกิดคุณหยอดเงินแล้วจะมีโอกาสอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณและให้คุณกลับไปจินตนาการอีกฟากหนึ่งครับจินตนาการฟากของถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไม่สามารถเก็บตังค์ได้อยู่หลับตาตามก็ได้นะครับหน้าตาของคุณเริ่มเหี่ยวลงคุณส่องกระจกในร่างกายคุณเริ่มเหี่ยวลงฟันคุณเริ่มเหลืองสุขภาพคุณเริ่มแย่หลังคุณเริ่มค่อมไปหน่อยความสูงของตัวคุณเริ่มเตี้ยลงคุณหันไปดูรอบตัวของคุณบ้านของคุณเก่าทรุดโทรมแล้วคุณอยู่ในบ้านนั้นเพียงคนเดียวอย่างอ้างว้างและเดียวดายคุณเป็นเพียงแค่คนแก่คนนึงที่จนๆแล้วใช้ชีวิตแบบรอความตายคุณฟังสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้คุณรู้สึกไงครับรู้สึกหดหู่เลยถูกป่ะรู้สึกแย่มากเลยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยฉันไม่อยากเป็นคนแก่อย่างนั้นเลยโอเคนะครับงั้นหลับตาอีกครั้งนึงครับหลับตาใหม่วันนี้ครับคุณเริ่มต้นนะครับจากการที่คุณจูบเงินและหยอดกระปุกทุกวันครับคุณเริ่มเห็นเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักพันคุณเปิดแอปธนาคารที่คุณถนัดกสิกร SCBคุณเห็นยอดเงินทั้งหมดทุกบัญชีของคุณค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นหลักล้านจนเป็นหลัก10ล้านจนเป็นหลักร้อยล้านคุณส่องตัวเองในกระจกตอนเช้าหน้าของคุณเหี่ยวลงแต่ผิวของคุณรู้สึกชมพูและสุขภาพดีคุณเป็นคนแก่ที่มีรอยยิ้มหันไปดูรอบตัวคุณมีแต่ความสว่างไสวเห็นลูกคุณเห็นหลานคุณเล่นกันสนุกสนานเฮฮาชีวิตครอบครัวคุณช่างมีความสุขอะไรเช่นนี้อยู่ในบ้านที่คุณอยากอยู่สุขภาพคุณแข็งแรงและคนรอบตัวของคุณส่งพลังงานความรักและรอยยิ้มสนุกสนานกันเต็มบ้านของคุณเลย5 4 3 2รู้สึกยังไงบ้างครับผมจะให้คุณนะครับเลือกอีกครั้งครับว่าวันนี้คุณอยากที่จะหยอดเงินวันละ5บาทแล้วหรือยังครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับคุณคือวันนี้สมองคุณเนี่ยไม่สามารถแยกได้ครับว่าอะไรคืออดีตอะไรคือปัจจุบันอะไรคืออนาคตเขาแยกไม่ได้ว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่สิ่งที่คุณนะครับจะต้องทำต่อไปนี้ก็คือคุณจำเป็นมากๆครับที่จะต้องโน้มน้าวสมองคุณโดยให้เห็นภาพที่มันเฟลก่อนนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ทำสิ่งนี้คุณจะเฟลอะไรแล้วถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณทำแล้วคุณจะซักเซสยังไงและคุณอยากได้แบบไหนคุณเยสอันนั้น
โอเคสมองคุณจะค่อยๆเกิดความเชื่อขึ้นเรื่อยๆเกิดความเชื่อขึ้นเรื่อยๆเกิดความเชื่อขึ้นเรื่อยๆทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันกลายเป็นนิสัยของคุณครับเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่ไหวคุณกลับมาถามตัวเองใหม่ว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นจริงหรือเปล่าสิ่งนี้ทำให้ชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นกับสิ่งนี้ทำให้ชีวิตมันแย่ลงอย่างนี้คุณเลือกแบบไหนคุณต้องบอกกับสมองของคุณให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังแล้วสมองคุณจะเลือกใหม่อีกครั้งถ้าคุณกำลังจะเดินผิดทิศผิดทางครับ